คุณทองสุวรรณเนี่ยแปลว่าทองนะคุณสุวรรณขอวิธีรักษาฤทธิ์สีดวงหน่อยค่ะรักษาผิดกับเส้นลุงแล้วของไม่ดีอยู่ที่ขออนุญาตอยู่ที่ก้นกันแล้วกันเนาะก็มันไม่ดีอ่ะจะรักษาไปทำไมเล่ามีทางเลือกเดียวครับกำจัดต้องเปลี่ยนภาษาก่อนครับผมนะแล้วมันจะง่ายโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงฤทธิ์สีดวงทวารลุงเป็นมาก่อนนะครับโอ้โหมันลำบากทรมานเหมือนกันเวลามันเป็นทีมันเจ็บมันปวดแล้วก็มันไม่สบายอ่ะไม่สบายก้นก็แล้วกันนะโอเคนะลุงใช้วิธีผ่าตัดแต่หมอต้องเก่งนะครับถ้าหมอไม่เก่งมันรั่วผ่าตัดแล้วมันจะรั่วรั่วแปลว่าโอ้โหเหม็นคลุกไปเนี่ยก็เหม็นคลุกไปตลอดเวลาพอดีหมอมีจังหวัดได้หมอเก่งไม่รู้ชื่ออะไรหมอยังจำไม่ได้ซ้ำไปรู้ว่าเขาเก่งความเก่งเขาเนี่ยฮะลุงต้องใช้เวลาประมาณสักปี2ปีมันจึงมาเบ่งถ่ายเบ่งอะไรต่างได้เป็นปกติในระหว่างที่มันผ่าตัดผ่าต่อใหม่ๆโอ้โหเบ่งลำบากเพราะว่ามันก็เหมือนกับเขาก็จะบีบรั้วมันแคบอ่ะพอเวลามันออกมาก้อนใหญ่ๆโอ้โหเหมือนกับจะฉีกขาดแต่ตอนนี้สบายมากโอเคนะเอาล่ะอันนั้นคือเขามาถึงเราทำไงมันจะหายหรือสลนทวารจำแม่นๆครับฟังให้ดีนะทำให้ได้นะครับฟังให้จบก่อนดื่มน้ำไปก่อน 2-3 กึกสูดหายใจเข้าไปลึกๆก้มแล้วกดหน้าท้องกดที่ไปให้มันถึงใต้กระเพาะเลยนะครับกดเข้าไปนิ่งๆนิ่งๆด้วยนะฮะแล้วก็ยืดตัวยืดแอนหลังด้วยท้องก็เกิดไว้หลังก็เงยไว้เกรงไว้แล้วยืดตัวทำแบบนี้ไปแล้วก็ขมิบนะขมิบก้นแกล้งเบ่งแกล้งงับแกล้งบีบแกล้งรัดที่ก้นนะฮะมันจะร้อนนะครับฟังเสียงลุงเป็นหลักนะครับต่อไปนี้ทำตามคำบอกเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ฟังเสียงลุงไปเรื่อยโอเคนะพร้อมแค่นี้นะฮะมันจะร้อนที่ก้นครับผมจบข่าวครับ